สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เราก็มี4สิ่งที่ผู้หญิงชอบคิดไปเองว่าคือจุดด้อยแต่ความจริงแล้วหนุ่มๆเขากลับชอบซะง,งั้นนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก GangBeauty.com ด้วยค่ะแน่นอนค่ะบนโลกใบนี้ไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟทุกอย่างเราจึงมักรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยบางอย่างที่ทำให้ขาดความมั่นใจ เช่นตัวเล็กบ้างผิวสีแทนบ้างอะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณมีอยู่นั้นกลับทำให้โดนใจหนุ่มๆบอกเลยค่ะว่าหนุ่มๆเขาชอบชอบว่าแต่แล้วจะมีอะไรกันบ้างนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันเลยค่ะสีปมด้ยที่ผู้หญิงคิดไปเองแต่หนุ่มๆเขากลับชอบมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. ตัวเล็กคุณสาวๆที่ตัวเล็ก มักจะคิดมาตลอดว่านี่คือปมด้อยของตัวเองไม่สูงเหมือนเพื่อนๆเ,เลยยืนอยู่ในกลุ่มก็เหมือนเป็นหลุมอากาศแต่รู้ไหมคะว่ามีผู้ชายบางคนเขากลับช,บชอบชอบผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เพราะเขารู้สึกว่าคุณน่ารักน่าเอ็นดูอยากจะคอยดูแลอยากจะคอยปกป้องคุณค่ะ 2. แก้มเยอะคุณสาวๆมักจะกังวลว่าหน้าเราบานไปไหม กินเยอะและชอบออกแก้มทำไมนะหน้าเราไม่วีเชฟต้องคอยทำทรงผมมาปิดแก้มไว้เสมอแต่ความเป็นจริงแล้วหนุ่มๆเขากลับชอบค่ะเขาจะมองว่าคุณดูสวยสดใสมีน้ำมีนวลยิ่งแก้มเยอะๆด้วยแล้วก็ยิ่งหน้าหยิกหน้าหยอกค่ะ 3. ตาตีตาเล็กสำหรับคุณสาวๆบางคนก็มักจะกังวลใจ ที่ตาตีตาเล็กรู้สึกขาดความมั่นใจก็เลยพากันไปทำตาสองชั้นแบบเกาหลีกันหมดเลยแต่คุณสาวๆทั้งหลายรู้ไหมคะนั่นคือสิ่งที่หนุ่มๆชอบที่สุดยิ่งเวลาที่คุณยิ้มแล้วตาปิดหนุ่มๆเขาบอกว่าน่ารักขยี้ใจมากรู้แบบนี้แล้วสาวตาตีตาเล็กก็ไม่ต้องนอยไปนะคะเพราะคุณโดนใจหนุ่มๆคะ่ะส ุ้ยนุ้ยเชื่อว่าไม่มีสาวๆคนไหนชอบความอ้วนหรอกค่ะแต่ทำยังไงได้ควบคุมอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วหุ่นก็ยังได้เท่านี้แอบนอยกับตัวเองอยู่ตลอดแต่รู้ไหมคะหนุ่มๆบางคนเขาก็ชอบสาวอวบๆไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปเขามองว่าคุณเป็นสาวที่มีสเสน่ห์แบบสุดๆเลยล่ะค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณสาวๆ มักจะคิดไปเองว่าเป็นปมด้อยแต่หนุ่มๆเขากลับมองว่าน่ารักค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้มีความสุขกายสุขใจค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ